สวัสดีค่ะสำหรับใน EP นี้นะคะตันก็หยิบเป็นกระเป๋าของแบรนด์บอยนั่นเองค่ะมารีวิวให้ดูกันนะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยค่ะคนไทยต้องอุดหนุนคนไทยด้วยกันเนาะวันนี้ก็เลยหยิบนะคะเป็นรุ่นคลาวนะคะคลาวมารีวิวให้ดูกันค่ะใบนี้นะคะเป็นไซส์24นั่นเองสำหรับสีเนี่ยเดี๋ยวตันใส่ไว้ด้านล่างนะคะเป็นสีแบบน้ำตาลแล้วออกอมม่วงนิดนึงนะคะชื่อสีเนี่ยมันมีที่มาจากว่าเป็นชื่อของไวน์ประเภทหนึ่งนั่นเองค่ะเขาก็เลยหยิบมาตั้งเป็นสีของรุ่นนี้นั่นเองค่ะสำหรับน้องคาวนะคะเดี๋ยวตาหมุนตัวให้ดูนะคะรูปทรงเขาจะเป็นแบบสามเหลี่ยมอะนะด้านหลังโล่งๆแบบนี้นะคะตัวเอกลักษณ์ของบอยเขาอะนะคะด้านหน้าเขาจะทำเป็นตัวที่คาดนะคะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนะคะปกติเราจะเรียกว่าบัคเคิลนะคะอย่างใบนี้บัคเคิลนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวกระเป๋าเลยนะคะสีเดียวกันหมดเลยนะคะแม้กระทั่งตัวสายด้วยนะคะในส่วนของอะไหล่นะคะอะไหล่เขามีความเป็นสีแบบเงินทองอะตอนพูดไม่ถูกนะคะมันมีปนกันนะคะไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งแล้วเขาก็ดูแบบเข้ากันดีกับสีนี้ด้วยนะคะสำหรับใบนี้นะคะเดี๋ยวตาสะพายให้ดูตอนท้ายเนาะซึ่งตันมองว่าด้วยปกติเวลาเราสะพายคอสบอดี้กระเป๋าแล้วเนี่ยไอ้กระเป๋าอ่ะมันชอบจะแบบหลังหักอ่ะทุกคนเข้าใจแบบเหมือนเวลาเราเจอบอยแล้วหลังหักไหมคะคือกระเป๋าพอมันมีทรงที่มันยาวหน่อยนึงเนี่ยแล้วเราสะพายคอสบอดี้อ่ะกระเป๋ามันก็จะพยายามแนบตัวกับเราอ่ะมันก็เลยจะหักครึ่งนึงเข้าใจปะแล้วพอทีเนี้ยแต่พอรุ่นเนี้ยคือหนังเขาแข็งมากทุกคนหนังแข็งมากแบบเป๊กๆเลยอะแล้วพอสะพายอะแล้วก็ความยาวของกระเป๋าอะนะคะมันไม่ได้ยาวมากด้วยอะแล้วพอสะพายแบบคอสบอดี้ไปอะนะคะมันก็เลยแบบตันว่าทรงมันไม่น่าจะหักได้อะเพราะว่าทรงเขาแข็งมากจริงๆนะคะสำหรับการใช้งานเนี่ยลืมให้ดูต้นด้านฐานนะคะด้านฐานเป็นแบบนี้เนาะแข็งแรงมากๆจริงๆนะคะรุ่นนี้นะคะแล้วก็ที่จับก็แข็งแรงนะคะแล้วก็มีห่วงให้เราสามารถที่จะคล้องตัวสายได้นะคะหรือถ้าใครไม่อยากสะพายคอสบอดี้ก็เอาแกะออกก็ได้นะคะเวลาเราใช้งานใช่ไหมถ้าสมมติว่าคนที่อาจจะหยิบจับอะไรบ่อยนะคะก็อาจจะเอาไอ้ตัวสายเนี้ยเอาออกมาก็ได้นะคะแบบนี้นะคะก็เคยเห็นบางคนก็ใช้แบบนี้ก็มีนะคะแล้วเราก็เปิดอย่างนี้เลยเนี่ยแบบนี้นะคะเปิดขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็นี่ช่องข้างในก็กว้างพอสมควรเลยนะคะแล้วก็เขามีช่องแบ่งนะคะด้านหน้าตรงนี้ให้ด้วยแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะคะเป็นช่องซิปนะคะเดี๋ยวตันจะแปะนะคะไซส์เต็มๆให้ดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวตันจะลองหยิบกระเป๋าสตางค์ของบอยนะคะอีกรุ่นนึงนะคะซึ่งใบนี้นะคะยังว่างอยู่นะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักไลน์แอดไวแบนเนมนะคะมาขอรายละเอียดขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวตันจะลองใส่ใบนี้ให้ดูนะคะก็ยังมีเหลือที่ว่างพอสมควรเลยนะคะคือทุกคนสามารถที่จะแบบใส่โทรศัพท์มือถือได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้นะคะว่าน้องบอยเนี่ยเวลาเราจะดูมือสองนะคะแล้วเราจะดูยังไงนะคะเดี๋ยวตันจะหยิบให้ดูนะคะน้องบอยเนี่ยเขามีตัวการ์ดมาให้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะอันนี้ตันหยิบไอ้ตัวช่องเล็กนะคะที่อยู่ด้านในเป็นช่องซิปนะคะออกมาให้ดูแล้วอันนี้เราสามารถที่จะดึงออกมาดูได้เลยนะคะในตรงบริเวณนี้นะคะเขาจะมีหัวซิปอยู่นะคะซึ่งเขาก็จะปั๊มลงไปบนอะไหล่ตรงนี้นะคะว่าบอยนั่นเองเดี๋ยวตันจะแปะให้ดูตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณหนังนะคะตรงกลางเลยนะคะมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวตันแปะไว้ให้ดูนะคะตรงนี้เขาก็จะปั๊มลงไปบนหนังเช่นกันว่าบอยนะคะสำหรับตัวสายนะคะเดี๋ยวให้ดูสายในส่วนของบริเวณสายนะคะเราสามารถที่จะปรับระดับได้นะ1 2 3 4ระดับเลยนะคะนี่แล้วก็ในตัวหัวเกี่ยวนะคะแบบนี้เห็น
เมย์เอ่ยนะคะเขาก็จะปั๊มลงไปบนอะไหล่นะคะว่าบอยเช่นกันสวยคมชัดเลยนะคะฟอนต์ต้องถูกต้องด้วยนะอย่าลืมจำรูปแบบของตัวหัวเกี่ยวด้วยนะคะของแท้นะคะเขาจะแข็งแรงทนทานมากๆแล้วก็มีน้ำหนักดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบเอาเกี่ยวไปนะคะตรงด้านใกล้ๆกับแฮนเดิลของกระเป๋าได้เลยนะคะในส่วนของการ์ดเนี่ยการ์ดของน้องบอยเขาเป็นแบบนี้นะคะที่ตันเคยเห็นนะคะการ์ดของเขาเนี่ยเห็นมีอยู่2แบบนะคะอันนี้เป็นอีกแบบนึงนะคะของใบนี้แล้วก็ด้านหลังนะคะเขาก็จะเป็นบอกเว็บไซต์นะคะของน้องบอยนะคะในส่วนถุงผ้านะคะถุงผ้าเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีขาวแล้วก็เสื้อเขาก็จะเป็นสีเทาแบบนี้ก็สำหรับน้องบอยคาวเอาใบนี้นะคะน้องคาวนี้นะคะก็เป็นไซส์ที่กำลังดีเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปใช้ชีวิตประจำวันจริงๆนะคะไซส์24เนี่ยเป็นไซส์ที่ใช้งานได้ดีจริงๆเลยแล้วก็จุได้เยอะพอสมควรนะคะเราตันมองว่าคือทรงน้องของเขามันแข็งแรงมากๆเลยนะคะเขาดูไม่น่าจะหลังหักอ่ะคือเราสามารถที่จะสะพายคอสบอดี้แล้วเขาก็จะแนบกับลำตัวเราไปได้นะคะหรือว่าเราจะไม่อยากใช้สายเนี่ยเราก็ถืออย่างนี้ก็ได้นะคะก็ลองไปดูแล้วกันนะคะว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่านะคะก็ลองเลือกดูกันค่ะรุ่นไม่ใช่รุ่นแบรนด์นะคะของบอยเนี่ยเขามีหลายรุ่นเลยค่ะให้เลือกนะคะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆใหม่ๆแบบนี้ค่ะท่านใดที่ชมรีวิวแล้วถูกใจอยากจะได้น้องกระเป๋านะคะก็แอดไลน์แอดไวแบนเนมตรงนี้เลยนะคะเข้าไปสอบถามกันได้ทางนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดอยากติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะเราจะอัปเดตในไลน์ Open Chat ในนี้นะคะแล้วก็ฝากกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายร้านของเราก็มีบริการนะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ